ีวิตวิบากนักร้องดังถูกรถชนคอเดาะล่าสุดโรครุมไร้งานเหลือเงินติดบ้านหลักร้อยอย่าหลงบางกอกคือเพลงที่โด่งดังมากสุดๆเพลงหนึ่งในยุคก่อนเจ้าของเสียงร้องต้นฉบับก็คือโคสิทธิ์นพคุณซึ่งมีผลงานโด่งดังหลายเพลงเช่นลั่นทมอนิจจาดาราดวงเด่นรักกรรมลอปากหวานเนื้อหอมน้องนางบ้านนาเป็นต้นเส้นทางชีวิตของนักร้องท่านนี้สมบุกสมบันตั้งแต่เริ่มต้นกว่าจะเจอจุดหมายปลายฝันก็ทุลักทุเลถึงกระนั้นหลังจากมีเพลงดังแล้วก็เจอเคราะห์ร้ายประสบอุบัติเหตุจนแทบเอาชีวิตไม่รอดล่าสุดเมื่อปีที่แล้วปี2565ก็มีข่าวโรครุมไร้งานไร้เงินดังรายละเอียดต่อไปนี้ครับโคสิทธิ์นพคุณมีชื่อจริงว่าฉลาดเนียมละมูลเกิดเมื่อวันที่12กรกฎาคมปี2483เป็นคนอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการก่อนมาเป็นนักร้องมีอาชีพปาดตาลทำน้ำตาลมะพร้าวการที่เขาต้องทำงานหนักนี่เองที่ทำให้มีปอดแข็งแรงเป็นประโยชน์ต่อการร้องเพลงในแบบที่ต้องใช้เสียงสูงซึ่งเป็นแนวเพลงของเขาในเวลาต่อมาสำหรับการก้าวเข้าสู่วงการเพลงเขาให้สัมภาษณ์นิตยสารราชาเสียงทองฉบับที่260ประจำเดือนกันยายนปี2537ว่าผมก้าวเข้ามาเป็นนักร้องแบบค่อนข้างแปลกไม่เคยผ่านเวทีประกวดร้องเพลงมาก่อนเลยครับทำตาลมะพร้าวเมื่อจบจากการเรียนปี2502ก็เข้าวงการเลยช่วงนั้นอายุราวๆ18ปีวงดนตรีชื่อฟ้าบางกอกของพี่หลองหรือครูฉลองวุฒิวัยไปเล่นแถวบ้านผมสมุทรปราการฝั่งพระประแดงด้วยใจมันชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กก็เลยเข้าไปสมัครกับพี่หลองตอนนั้นทูนทองใจกำลังดังลีลาการร้องของผมใครได้ฟังก็ชมว่าเสียงเหมือนทูนอย่างกะแกะพี่หลองฟังเสียงแล้วก็ตกลงรับเลยให้ผมตามไปที่ดอนเมืองและผมก็ได้ขึ้นเวทีที่นั่นจำได้เสมอเสียงปรบมือกึกก้องเมื่อผมร้องเพลงเสียงดูหว่าแววจบลงทั้งที่ตอนออกหน้าเวทีผมสั่นเป็นเจ้าเข้าแต่พอร้องไปก็เลยชักครึ้มและเป็นความสุขมากเมื่อได้รับการต้อนรับจนพี่หลองเองก็ยังงงพี่หลองฉลองวุฒิวัยตั้งชื่อนักร้องให้ผมว่าฉลาดเริงนภาและอยู่กับวงฟ้าบางกอกเรื่อยมาพออายุ20ปีครูฉลองวุฒิวัยได้แต่งเพลงให้เขาบันทึกแผ่นเสียงเพลงแรกชื่อเพลงว่าเสียงขลุ่ยเตือนใจแต่เพลงไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควรต่อมาพี่หลองพาผมไปฝากตัวกับกุ้งกาดินหรือพี่นครถนอมทรัพย์นั่นแหละครับพี่กุ้งกาดินพาไปฝากพี่พัฒน์บริบูรณ์เพราะอยากให้ผมก้าวหน้าด้านอัดเสียงช่วงนั้นศักดิ์ศรีสีอักษรกับพี่พัฒน์เขาเดินแต้มงานได้คล่องตัวมากให้ผมอัดเพลงจากการแต่งของพี่กุ้งกาดินชื่อเพลงตกหลุมรักและอีกหลายเพลงพี่พิพัฒน์บริบูรณ์ตั้งชื่อให้ผมใหม่ว่ามิตรไมตรีเขาบันทึกเสียงเพลงแนวทุนทองใจหลายเพลงเช่นเพลงสาวสวนส้มแต่งโดยประพันธ์สุริยศักดิ์จดหมายวิปโยคสีแสดโดยนครถนอมทรัพย์ปรางนางโดดโดยเลิศศรีโชคแต่ปรากฏว่ายังไม่ได้รับความนิยมเพราะว่าเขาร้องเพลงในแนวเดียวกับทุนทองใจที่ยังคงดังอย่างต่อเนื่องโคสิทธิ์นพคุณเล่าถึงจุดนี้ว่าที่บันทึกเสียงในนามมิตรไมตรีไม่ดังสักเพลงเพราะพวกพ้องหลายคนบอกผมว่าผมไปร้องร่องเดียวกับทูนทองใจเข้าคนฟังก็เลยไม่สนใจเพราะทูนทองใจดังมาตลอดในช่วงที่ผมออกเพลงเขาเล่าต่อไปว่าต่อมาผมต้องเข้าไปเป็นทหารก็เลยอำลาวงการเพลงด้วยความเสียดายไปอยู่ค่ายทหารค่ายธนรัฐเสีย2ปีเต็มๆในตำแหน่งทหารเกณฑ์ผมมาได้มีโอกาสท้องอีกครั้งเมื่อทูนทองใจลาออกจากวงจุฬารัฐครูมงหรือครูมงคลอมัตยกุลให้พี่หลองตามหาผมเพราะช่วงที่ผมอัดเพลงครูมงท่านก็ไปเล่นเปียโนให้ท่านยังชมผมเลยว่าเสียงเหมือนทูนจังพี่หลองก็เลยพาผมมาหาครูมงช่วงนั้นผมปลดประจำการจากทหารเกณฑ์พอดีจังหวะมาลงตัวครับผมได้เข้าวงจุฬารัฐหลังทูนทองใจออกราวๆปี2505และตอนนั้นชายเมืองสิงห์และปองปรีดากำลังดังระเบิดในนามนักร้องของวงจุฬารัฐก่อนที่จะได้ใช้ชื่อโคสิทธิ์และได้อัดแผ่นเสียงผมขึ้นงานกับวงจุฬารัฐที่เวทีงานปากน้ำร้องเพลงทูนทองใจโดยยังใช้ชื่อนักร้องว่ามิตรไมตรีเช่นเดิมร้อง2เพลงปรากฏว่าเสียงปรบมือจากแฟนเพลงยังก้องอยู่ในหูผมตลอดเพราะผมร้องเหมือนทูนและทูนทองใจก็ดังมากเสียด้วยในช่วงนั้นหลังจากได้เข้าวงแล้วนักร้องทุกคนต้องไปให้หลวงพ่อจุนแห่งวัดถ้ำคูหาสวรรค์จังหวัดลพบุรีตั้งชื่อให้พร้อมกับต้องรับคำสัญญา10ข้อเช่นไม่กินเนื้อเป็นต้น
ซึ่งหลักปฏิบัตินี้ครูมงยึดถือให้วงจุฬารัตน์ทำมาโดยตลอดแถมต้องให้หลวงพ่อจุนกระทืบด้วยไม่งั้นไม่ดังและก็จริงเสียด้วยท่านกระทืบผมหลายทีและตั้งชื่อผมเป็นโคสิทธิ์นพคุณพอกลับมาแผ่นเสียงก็ออกสมเสียรพานทองหรือชายเมืองสิงห์แต่งให้ผมร้องมีเพลงลั่นทมอนิจจามาลีติ๋มหอมหวนปากหวานดังกันเป็นตับพี่หลองฉลองวุฒิวัยแต่งก็มีเพลงอย่าหลงบางกอกรักกำมารอในชุดเดียวกันนี้และก็ดังไล่ๆกันทุกเพลงครับอยู่กับวงจุฬารัตน์5ปีก็อำลาครูมงออกเพราะเรื่องยุ่งๆในวงประมาณว่าต่างคนต่างใหญ่อะไรทำนองนี้ออกมาเป็นนักร้องรับเชิญหลายวงยุคนั้นห้องอาหารคาเฟ่ยังไม่มีมากนักฉะนั้นกลิ่นขาวโดดเข้าช่วยเหลือเข้าเต็มที่และต่อมาก็ได้ตั้งวงในนามของตัวเองแบบตกกระไดพลอยจนลุ่มๆดอนๆอยู่2ปีก็เลิกวงดนตรีโคสิทธิ์เผยว่าพอชายเมืองสิงห์เขาตั้งวงก็ดึงผมไปเป็นผู้จัดการวงเพราะเรารักกันมากชายเขาแต่งเพลงให้ผมดังแยะจนกระทั่งผมเกิดอุบัติเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ถูกรถชนคอดอกก็เลยพักอยู่ที่บ้านเชิงหวายของชายเขาเรียกว่าเฝ้าบ้านให้แหละครับก็เลยเงียบหายจากวงการอยู่ระยะหนึ่งเพราะพักรักษาตัวและชายเมืองสิงห์ก็หยุดวงช่วงนั้นยอมรับว่าลำบากมากนพดลดวงพรรู้เข้าก็รับตัวไปร้องกับวงเพชรพินทองที่อีสานอยู่ประมาณ2ปีซึ่งช่วงนี้ไม่ได้เข้ามากรุงเทพเลยพอเข้าหน้าฝนวงเพชรพินทองหยุดก็เลยกลับบ้านมีปัญหาทางครอบครัวเมียถูกรถชนตายจึงไม่ได้กลับอีสานไปร่วมงานกับวงเพชรพินทองต่อหันมาร้องเพลงห้องอาหารบ้างแต่ก็ไม่มากมายอะไรเพราะความหอมหวนลดลงไปแล้วช่วงนี้ความยากจนขัดสนจึงได้จังหวะเข้ามาคลอเคลียนักร้องหนุ่มแบบไม่ยอมห่างต่อมานพดลดวงพรทราบถึงความลำบากของเขาจึงเรียกไปอัดเสียงและต้นปี2537ก็ให้โคสิทธิ์นพคุณขึ้นเวทีกับวงเพชรพินทองอีกครั้งพร้อมกับทำเพลงออกสู่หูผู้ชมผู้ฟังอีกด้วยชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นต่อไปครับนักร้องดังระดับตำนานกล่าวสะท้อนถึงหัวใจนักสู้ของเขาได้เป็นอย่างดีล่าสุดเมื่อปลายเดือนมีนาคมปี2565มีรายงานข่าวว่าบินไทยรุดมอบเงินช่วยเหลือโคสิทธิ์นพคุณอดีตนักร้องดังเจ้าของบทเพลงอย่าหลงบางกอกมีโรครุมเร้าหนักขัดสนรายได้โดยเพจบินบรรลือฤทธิ์ได้โพสต์ภาพและข้อความว่านักร้องในอดีตที่ทุกคนอาจจะลืมไปแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมและคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ได้เข้าไปช่วยเหลือนักร้องเก่าในอดีตซึ่งมีผลงานและบทเพลงซึ่งนักร้องในปัจจุบันเอามาร้องใหม่หลายต่อหลายคนอย่างเช่นเพลงอย่าหลงบางกอกลั่นทมอนิจจาและอีกหลายๆเพลงท่านผู้นั้นก็คือโคสิทธิ์นพคุณปัจจุบันนักร้องท่านนี้มีอายุ82ปีอาศัยอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอำเภอบ้านโป่งทุกวันนี้มีรายได้จากเงินค่าครองชีพเดือนละ800บาทตลอด3ปีที่ผ่านมาเจอมรสุมโควิดทำให้ไม่มีงานจากการร้องเพลงแต่ก็สามารถเอาชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้มีโรครุมเร้ามากมายอยากได้กำลังใจจากมิตรรักแฟนเพลงทั้งในอดีตและปัจจุบันอยากมีเงินสักก้อนหนึ่งเอาไว้ดูแลตัวเองก่อนที่จะหมดลมหายใจเฮือกสุดท้ายผมกับคุณเอกพันธ์ได้ช่วยเหลือเบื้องต้น 20,000 บาทถ้าเพื่อนๆต้องการอยากช่วยเหลือก็โอนเงินเข้าบัญชีของคุณอาได้เลยครับตามรายละเอียดในภาพกราบขอบคุณแทนคุณอาด้วยนะครับทุกคนล้วนมีเรื่องราวมากมายที่ต้องฟันฝ่าแม้วันสุดท้ายของลมหายใจหลังจากข่าวนี้เผยแพร่ออกไปโคสิทธิ์นพคุณได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนที่เดินทางไปสัมภาษณ์ว่าปัจจุบันตนใช้ชีวิตอยู่กับลูกที่บ้านพักในอำเภอบ้านโป่งส่วนภรรยาได้ย้ายไปทำงานที่อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมจากเดิมที่พอจะมีงานว่าจ้างร้องเพลงตามงานอยู่บ้างหลังๆมาความนิยมของผู้ฟังก็เปลี่ยนไปมีหนำซ้ำสถานการณ์โควิดในช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้ตนไม่มีงานไม่มีรายได้ต้องอาศัยรายได้ที่มาจากสวัสดิการผู้สูงอายุจำนวน800บาทและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 1,000 บาทประกอบกับตนมีอาการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตและมีการผ่าตัดต่อเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจทำให้ต้องนำเงินเก็บมาใช้จ่ายกินอยู่และรักษาตัวจนเงินในบัญชีเหลืออยู่ประมาณ700บาททั้งนี้หลังจากที่คุณท็อปและคุณไทยได้มาเยี่ยมตนที่บ้านตนรู้สึกขอบคุณในน้ำใจรวมไปถึงมิตรรักแฟนเพลงด้วยที่ยังไม่ลืมนักร้องรุ่นเก่าอย่างตนทำให้ตนรู้สึกมีกำลังใจมากหากท่านใดที่สนใจประสงค์จะให้ไปร้องเพลงในโอกาสต่างๆสามารถติดต่อได้ที่เบอร์089-493-3216ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือก็ตามหมายเลขบัญชีในภาพนี่คืออีกหนึ่งตำนานที่สร้างผลงานเพลงดีๆประดับวงการเพลงบ้านเราโคสิทธิ์นพคุณ